Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Welcome back to English class with teacher Anna again. So today I will teach you about my friends, or Part B, listen and repeat. ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์แรกเลยนะคะนักเรียนสามารถที่จะอ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านนะคะจุดประสงค์ที่สองนักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากคำฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้นๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่สามนะคะนักเรียนสามารถจะพูดเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คือเป็นบทที่สามนะคะหัวข้อใหญ่ของเราคือ my friends นะคะก็คือหัวข้อย่อยของเราคือ listen and repeat นะคะเป็นการฟังแล้วก็อ่านตามนั่นเองนะคะ listen and repeatWhat do they look like? คำว่า What do they look like? ก็คือพวกเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะคือสามารถบอกลักษณะนั่นเองนะคะก็จะมี Look at the picture ค่ะก็จะมี the girl 2คนนะคะมีชื่อว่าวีนาแล้วก็ซูทีนี้นักเรียนดูวีนา is 140 cm She has long hairShe is slim. วีนาเนี่ยเขาสูงเท่าไหร่คะ140 cm นะคะ She has long hair. เขามีผมยาวนะคะ long hair. She is slim. เขาเนี่ยผอมเพรียวนะคะมาดูคนที่สองซู is 120 cm tall. She has curly hair. ซูเนี่ยสูง120 cm นะคะแล้วก็เขามีผมหยักผมหยิกนะคะ curly hair คือผมหยักหยิกนั่นเองนะคะโอเค next Thomas the boy 2คนนะคะ Thomas กับวินัย Thomas weighs 58 kg he has short hair he is plump Thomas เนี่ยหนัก58 weight ก็คือน้ำหนักนะคะ tall คือส่วนสูงนะคะ Thomas weighs 58 kg ก็คือโทมัสเนี่ยหนัก58 กิโลกรัม He has short hair เขามีผมสั้น He is plump plump ก็คือค่อนข้างอ้วนนั่นเองยังไม่ถึงกับอ้วนนะคะคือค่อนข้างอ้วนนะคะ Vinay weighs 35 กิโลกรัม He has short hair He is slim Vinay เนี่ยหนัก35 กิโลกรัมนะคะเขาเนี่ยมีผมสั้นแล้วก็ผอมเพรียวนะคะสลิมนะคะโอเค next ask and answer with your friends ทีนี้เราลองถามเพื่อนเรานะคะว่าเพื่อนเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะเช่นคำถามแรก how tall is Sue how tall is Sue ของ Sue ก่อนเมื่อกี้ของ Sue เมื่อกี้สูงเท่าไหร่เราก็มาใส่คำตอบ he is จุด centimeter tall นะคะ how much doesวินัย weight วินัยเราหนักเท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไป How tall are you How tall are you ก็คือถามถึงตัวเราเองนะคะแล้วก็ตอบเลย I am เท่าไหร่นะคะ How much do you weigh ถามถึงตัวเรานะคะ I weigh เท่าไหร่นะคะCM ย่อมาจาก centimeter นะคะกิโลกรัมย่อมาจากกิโลหรือว่ากิโลกรัมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบ How tall is Sue She is 120 cm tall How much does Vinay weigh He weighs 35 kg How tall are you ทีเชอร์ก็ใส่ของทีเชอร์เนาะ I am 165 cm tall How much do you weigh I weigh 49 kg นั่นเองนะคะก็คือถ้าเราจะถามเพื่อนเราสามารถใช้คำว่า How tall are youถามถึงส่วนสูงถ้าถามถึงน้ำหนัก How much do you weigh เวลาตอบก็ I weigh ตามด้วยน้ำหนักแล้วก็กิโลกรัมแต่ถ้าส่วนสูงตอบว่า I am ตามด้วยส่วนสูงแล้วก็เซนติเมตรชอร์ตอย่าลืมนะคะส่วนสูงข้างหลังต้องเป็นเซนติเมตรชอร์ตแล้วก็น้ำหนักต้องเป็นกิโลกรัมนั่นเองนะคะ Okay review time today we learn about listen and repeat นะคะฟังแล้วก็อ่านแล้วก็ ask and answer about อะไรคะคุณ
คุณลักษณะนั่นเองนะคะทีนี้มาดู excitement charm นะคะ draw or press a picture of your friends and write about him or her then color the picture ให้เราเนี่ยวาดรูปเพื่อนนะคะหรือว่าเอารูปของเพื่อนก็ได้มาแปะนะคะแล้วก็เขียนว่าถ้าผู้ชายก็ his ถ้าผู้หญิงก็ her name is ตามด้วยชื่อนะคะแล้วก็is yes or คืออายุนะคะแล้วก็เซนติเมตรชอคือส่วนสูงกิโลกรัมก็คืออะไรคะลูกน้ำหนักแล้วก็ she has hair ก็คือผมเขาไม่ผมยังไงก็ใส่ลงไปlong hair ก็ผมยาว short hair ก็ผมสั้น curly hair ก็ผมหยิกนั่นเองนะคะ just very easy right so that's all for today see you again next class bye bye